วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดีใจมากที่จะได้ทำเวิร์กอันนี้ก็คือเราจะทุกคนไปฝึกงานครับที่บอกนะมาใกล้ก็คือมีความเขินนะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปฝึกงานกันก็คือเรามีจะเดินทางไปฝึกงานที่โรงพยาบาลตากสินซึ่งวันแรกๆเนี่ยก็หลงนะก็คือไปไม่เป็นแล้วก็งงแต่ว่าตอนนี้เราเจอเบสโซลูชันแล้วก็คือเราจะร่างมันด้วยฟ้าไปลงไถ่ท่าพระแล้วก็ท่าพระไปต่อรถกระป๋อนะคะตอนนี้มินก็กำลังเดินมาขึ้น MRT เนี่ยเราจะเดินทางไปพบกันเลยตอนนี้เรามาถึงท่าพักกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปขึ้นรถกระป๋อพอแบบเย็นๆมากพอรถกระป๋อกันตรงแถวๆนู้นนู้นนู้นไปเราเดินลงไปกันเถอะกระป๋อมันจะมีหลายชั้นมากทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีแบบไปที่อื่นใช่ไหมเราต้องขึ้นว่าไปคลองสายมาแล้วทุกคนกำลังอยู่บนกระป๋อนะบรรยากาศกระป๋อก็คือข้างในก็จะมีคนอยู่เราเจอพี่เทคด้วยไปเทศเป็นพี่พาร์ทไทม์แล้วนะคือบังเอิญมากเพราะว่าพี่เขาอยู่ตรงท่าพระแล้วเราก็ลงท่าพระพอดีแล้วก็ได้เจอกันก็เลยมาพร้อมกันโรงพยาบาลตักสินเดี๋ยวเราตามพี่อุ้มไปพี่อุ้มเราต้องไปทางไหนคะตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้นะคะเราต้องข้ามถนนไปตรงนู้นแล้วก็ไปตรงนู้นแล้วก็เข้าโรงพยาบาลตรงนู้นนะคะนี่จะไปโผล่แผนกแล้วกันสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะแต่งหน้ามาหรือเปล่าแต่งเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ก็เป็นห้องข้างหลังค่ะที่เราอยู่กันข้างหน้าก็จะเป็นห้องเอสเอวีนี่คือพี่นุ่นค่ะเป็นพี่ที่สอนเราผู้เผชิญชะตากรรมกับเรานะคะคนแรกค่ะชื่ออะไรคะชื่อปอนค่ะแปะไอจีไว้ได้ไหมคะอีกคนนึงค่ะคนนี้คือเห็นหน้าบ่อยแล้วบ่อยมากเจอกันบ่อยแล้วเนาะชื่อหลุยครับโอเคค่ะไปไอจีไว้ตรงนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวต้องไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพักเที่ยงเรามาเจอกันไหมนี่เราพักเที่ยงแล้วนะคะครับวันนี้ผู้สนับสนุนใจดีผู้สนับสนุนใจดีพี่แพทย์จะพาเราไปซื้อนะแต่วันนี้ก็มีเลี้ยงใช่กินดีอยู่ดีทุกวันเลยขอบคุณค่ะตอนที่ถูกทำอะไรก่อนก็ถ่ายวีดีโอค่ะกินกันกินโอ้กินมากมีไหมหรือแกะทีละอันอะไรอ่ะฉันอยากล้างด้วยขอ2นิ้วตายแล้วนะคะก็ตอนนี้ว่างมากเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่ามันมีห้องอะไรบ้างไปพูดว่าเข้าก่อนนะคะก็คือว่าแผนกเอ็กซเรย์ของเราจะมีด้วยกันกี่ห้องนะ3ห้องครับใช่มี3ห้องมีห้องที่แบบถ่าย Acute Abdomen โดยเฉพาะใช่ก็แบบคือจริงๆถ่ายอย่างก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะได้ถ่ายพวก Abdomen แล้วก็จะมีห้องเชฟก็จะมีห้องอะไรที่แบบถ่ายทุกอย่าง Everything เพราะว่ามีเตียงอะทุกคนอาจจะงงเราไปดูห้องแรกกันดีกว่าห้องแรกนะคะก็จะมีคอนโซลที่แบบว่าคีย์ข้อมูลคนไข้แล้วก็ไว้ชูดเอ็กซเรย์ปุ่มนี้ก็เราก็จะติดบาร์โค้ดคนไข้อย่างนี้อะแต่พอเข้าไปในห้อง
สวัสดีค่ะนี่เป็นพี่ผู้ช่วยนะคะก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่อง DR ก็คือเหมือนเรายิงเอ็กซเรย์ปุ๊บมันก็จะไปโผล่ที่หน้าจอเมื่อกี้เลยก็จะมีห้องเปลี่ยนชุดต่างๆอันนี้จะเป็นวอลสแตนก็คือแบบถ้าถ่ายเชสหรือว่าถ่ายแอบโดเมนที่มันยืนก็จะมายืนตรงนี้อันนี้จะเป็นเตียงที่ไว้นอนก็จะมีแบบเตียงก็จะขึ้นได้ลงได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบไว้ปรับขึ้นปรับลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้องแรกก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการถ่ายโอเคเดี๋ยวต่อไปจะให้พี่หนุ่ยแนะนำค่ะต่อไปจะไปห้องสองกันนี่อันนี้ก็จะแบบเป็นห้องที่เป็นเครื่องที่แอดวานซ์มากเดี๋ยวมาดูคอนโซลก่อนใช่นี่ค่ะเป็นคอนโซลของเราก็เหมือนกันจะเป็นที่ติดบาร์โค้ดอันนี้คืออะไรคะไม่ครับไม่ไว้ทำอะไรคะเราจะคุยกับคนไทยโอเคก็จะแบบเป็นปุ่มไว้ชูดแบบนี้นะคะนี่ก็อันนี้ก็จะสามารถแท็กให้เราคนไปคนที่เราต้องการได้โดยอัตโนมัติเลยตอนนี้หน้าจอมันล็อกอยู่เนาะใช่ก็คือว่าปุ่มนี้มันก็จะแบบพอกดมาปุ๊บเครื่องก็จะมารีเซ็ตที่ตำแหน่งของมันนะคะไปให้เข้าไปในห้องกันนี่เป็นฉากตะกั่วนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเราอ่ะก็จะออกมาข้างนอกนี่ก็จะเป็นห้องมันก็จะประมาณนี้นะคะก็เหมือนห้องมุ้นเลยไปถ่ายนะคะอันนั้นอ่ะใช่ possible ทุกคนอาจจะงงเธอจะแปะภาพไปให้อันนี้ก็จะเป็นชุดตะกั่วนะคะชุดตะกั่วก็คือพี่ผู้ช่วยเขาก็จะใส่คนไข้แบบต้องค้างท่าไว้แล้วแบบค้างไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมาช่วยจับอันนี้จะเป็นแพดสไลด์ก็จะช่วยในการแบบเคลื่อนย้ายคนไข้อันนี้จะเป็นกริดเดี๋ยวแปะไว้ให้ว่ากริดคืออะไรทุกคนอาจจะงงประมาณนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อเป็นภาพรวมของห้องขีดประมาณนี้นะคะสำหรับห้องนี้ก็ประมาณนี้เนาะไปอีกห้องหนึ่งกันไปห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวจะให้พี่อุ้มแนะนำนะคะค่ะค่ะพี่อุ้มแนะนำหน่อยค่ะตรงนี้คืออะไรหรอคะเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือหน้าจอหน้าจอนะคะจะเป็นแบบว่าไว้ชูเด็กซ์เลย์นะคะแล้วก็เป็นแบบไว้ตั้งโปรโตคอลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนห้องนู้นเลยก็จะมีแบบที่ติดคนไข้แล้วก็เป็นแบบไว้คีย์ข้อมูลต่างๆแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมีภาษาพม่าด้วยนะแต่แบบก็ไม่เคยพูดเลยนะคนเพราะว่าเวลาเจอคนไข้เป็นพม่าก็คือแบบเขาพูดชัดกว่าเราที่บอกไปนะคะว่าห้องนี้มันจะเป็นห้องที่ไว้ถ่ายเชฟก็คือมันจะไม่มีเตียงเนาะแล้วก็จะถ่ายแบบแค่ท่ายืนเป็นถ่ายเข่าถ่ายแบบเชสส่วนใหญ่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตัดตัดโอเคก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการพาทัวร์ยามบ่ายเพราะว่าไม่มีคนไข้กันนะคะก็คือไปถ่ายเอ็กซเรย์ตามบอร์ดต้องเอารถเอ็กซเรย์ที่มันเข็นไปได้ไปอย่างที่นิวแล้วก็รถพอร์ตเห็นอย่างนี้ก็คือ 6-7 ล้านแพงมากแล้วก็กำลังรอลิฟต์อยู่วันนี้มาพอร์ตกับ กับพี่โนดพี่โนดนะคะวันนี้มีกี่เคสคะมี1เคสครับทวนวันนี้สบาย ไปกันเราไปชั้น10กันเป็นแบบห้องพิเศษโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนนะคะไปทำงานก่อนแล้วก็พอร์ตเสร็จแล้วนะทุกคนก็คือเอาเครื่องเอ็กซเรย์ไปถ่ายเชสให้คนไข้ก็ดึงกระชากเข้าหาตัวกระชาก
กระชากแรงๆอ่ะกดกดสองข้างแล้วก็ชากก็คือดึงกระชากอะไรอย่างเงี้ยเหรอกระชากกระชากขึ้นในทางนี้ลองดิดึงเออได้ละดันสุดดันให้สุดก็คือทำมาตั้งนานนะเพิ่งทำเป็นเมื่อกี้ขอบคุณที่สอนด้วยค่ะพี่เขาก็เข็นรถไปเก็บแล้วนี่ก็จะเป็นห้องเอ็กซเรย์ฉุกเฉินนะทุกคนนี่จะเป็นห้องเอ็กซเรย์ฉุกเฉินนะพาเข้ามาข้างในก็ถือเป็น ER ที่ตักสินนะคะก็อยู่กับสวัสดีค่ะบอกมือให้กล้องหน่อยค่ะกุหลาบอยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับแผนกเรากันแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะก็เหมือนเดิมทางกระป๋อไปต่อรถ MRT เหมือนเดิมอ่ะเคยข่าวนี้เหนื่อยไหมคะวันนี้เหรอคะชิวๆค่ะวิวสวยจังเลยอ่ะตักสินก็จะแบบวิวแบบไอคอนสยามโอเคขอไปขึ้นรถก่อนนะคะก็ลงจากกระป๋อแล้วนะคะเราก็จะกำลังจะไปขึ้น MRT กับบ้านกันก็รู้สึกดีใจมากก็จะแบบมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเออรู้สึกยังไงกับการไปฝึกงานใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะมีก็เรียนแล้วมีก็ไม่ค่อยเห็นภาพเออแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันหมดไฟอ่ะทุกคนมันเหนื่อยมันแบบเออมันเหนื่อยมันน่ารักพอเรียนออนไลน์ก็คงจะเข้าใจความรู้สึกดีๆเนาะแต่พอได้มาฝึกกับเหมือนเราแบบเห็นงานจริงๆมากขึ้นใช่ไหมทำงานกันยังไงอะไรอย่างนี้ก็คือมีเรามาฝึก General Excellence พี่เขาก็ใจดีมากแบบรักพี่มากเพราะว่าพี่อ่ะสอนเราหมดเลยคือให้เราทำให้เราลองอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็มาช่วยดูแล้วก็เลี้ยงข้าวเราเยอะมากแต่จะแปลว่าหิวนะคะว่ากินอะไรกันไปบ้างนะคือเยอะมากจริงแบบที่เขาเลี้ยงเราแบบดีแล้วก็ใจดีทำให้เรามีไฟในการเรียนมากขึ้นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วที่เราไปอ่ะจะไปฝึกที่โรงพยาบาลจุฬาฝึกตักสินพรุ่งนี้อีก1วันเท่านั้นโอเคมีจะขึ้นMRTแล้วถ้าเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์ใครให้มีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ